ดี๋ยวให้ทางพี่แสนเก่งนี่พักก่อนนะครับพักด้วยหมัดนะครับแล้วท้ายโทนยก2นะครับไปที่แนวนี้ทางด้านพี่แสนเก่งนี่พิชนะด้านหน้าชายโทนมาครับเก็บตังค์เลยเก็บตังค์เลยนะต้องกล้องเนี่ยตังค์หมอเลยตังค์หมอด้วยแหละอะไรครับทำปลดต่อย118 119วันนี้122มันไม่น้ำหนักมาขาดด้วยแต่มันทำนิดเดียวขอแค่118 119ครับเต็มที่มันใหญ่ไปไม่รู้ว่าไงใหญ่ๆเขาใหญ่เราประมาณ118 119เองต่อยไม่เคยเกิน120นี่มันโดนเราโดนที่ต่อที่มันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะไปกลับไปแก้เดี๋ยวโน้นไปเดี๋ยวขึ้นได้มั้ยเดี๋ยวขึ้นได้ไหมไปในห้องดีกว่าไปที่ห้องไปขอไปด้วยก่อนได้ไอ้เจ้าไปแต่ที่ห้องเหรอไม่เป็นไรเป็นแฟนที่ตามเชียร์นี่นะไม่เป็นไรครับเอาใหม่แก้ตัวใหม่ขออย่าเกิน120เวทมันช่วยได้เวทมันขอใหญ่เลยใหญ่ครับผมก็122ต่อยพวกระดับเพชรจุฬาธาร120มันอันนี้มันเกิน120ไม่ได้เวทมันเล็กน้ำหนักตัวต่อย58กิโลเองครับผมสนใจไหมครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างครับเราจะรู้กันไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนเนี่ยมันมีที่เที่ยวสงกรานต์ไหมเนี่ยหรือไม่มีไม่ครับก็อยู่ค่ายครับยกยอดไปปีหน้าเนาะปีนี้มาล้างตาก่อนครับใช่ไหมครับผมคุ้มไหมไม่เที่ยวสงกรานต์กับมาลักแคปคุ้มนะครับผมโอเคโอเคหลังจากนี้ไปแล้วคิดว่าเราจะไปไหนต่อจะกลับไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงก็อยู่ค่ายก่อนครับอยู่ค่ายก่อนบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บนครับอยู่บนดอกบัวบนกับบ้านบล็อกกับบ้านบล็อกแหละไปโน่นเหตุที่ปัญหาบล็อกครับเนี่ยว่าครับเนาะเหตุที่ปัญหาจำได้ดังไงบล็อกได้บล็อกแหละไหนอยู่ครับเอาบอกพี่รองเช่าบนเนี่ยอะไรผมแก้มือสำเร็จแล้วครับขอบคุณกันชายตัวบุญชายประสบแต่กุญแจที่มือเป็นไงบ้างเกมของช่วงนี้มันดูง่ายกว่าที่คิดไหมง่ายกว่าก็ไม่คิดว่าจะชนะน็อกเลยต้องวางเกมวางแผนมาไงก็ถ้ายก3 4เขาเดินมาก็จะตบออกข้างครับแต่ก็จะเอาฝีมือของเขาไงครับผมวันนั้นลูกเกมที่เราแพ้เขาก็แบบไหนนี้ไม่ออกนี้ไม่ออกครับเขาเดินถึงตัวครับว่าวันนี้มาแก้มือกดน็อกเลยครับผมถ้าเกิดไม่ได้หมัดนั้นคิดว่าเกมจะจบในรูปแบบไหนก็จะสู้สีนะครับสู้สีครับผมน่าจะเบียดๆอยู่แต่ว่าเหนื่อยหน่อยครับผมแต่ว่าวันนี้ซ้อมเหนื่อยกว่าเลยเชื่อว่าซ้อมเหนื่อยกว่าแน่เหนื่อยกว่าเป็นเพราะอะไรซ้อมเหนื่อยกว่าหรือว่าเป็นที่เพราะที่เราฝึกฝนจากการซ้อมเนี่ยหรือว่าไงก็มีอาจารย์พรบางคนก็วางเกมให้วางเกมวางแผนมาหลังจากที่แล้วครั้งที่แล้วแพ้เขาแล้วก็วางเกมวางแผนมาเพื่อที่จะแก้มือล้างตาเลยครับผมแล้วก็ทำสำเร็จด้วยครับพอใจกับเกมการชกวันนี้มากน้อยแค่ไหนก็ระดับหนึ่งครับพอใจระดับนึงครับมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับก็ต้องมีบ้างครับเขาบอกว่าถ้าเกิด189ขอจะไฟเราไปเราทำได้ไหมไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวแล้วน่าจะไม่ได้ชกกันแล้วนะครับแพ้ชนะคนละทีก็เช้ากันไปครับผมนอกจากนี้ก็เปลี่ยนคู่ชกแยกกันเติบโตครับผมฝากถึงแฟนที่จะตามเชียร์เราไฟนี้เลยครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแจ๊บครับผมก็ยินดีกับชัยชนะนี้นะครับมีสีไหมครับวันนี้ไม่น่ามีครับมาจะฟิลนิดนึงครับพี่ถึงแม้ว่าเกมวันนี้จบแบบไม่ครบยกเลยก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วครับคิดว่าน่าจะเป็นเกมยืดเยื้อละ3ยกตอนแรกในใจคิดว่า3ยกโอเคแล้วอาจจะไปก่อนว่ายก4ก็อาจจะแบบมันบางทีแต่ว่าก็เตรียมหมัดมาครับเตรียมหมัดเตรียมศอกมาก็โอเคอาวุธนี้เป็นที่เตรียมมาครับครับก็ต้องมีอาวุธเยอะครับเพราะว่าจะไปป้อมในเขาก็เสียเปรียบเราไม่ได้มวยในวันนี้ก็ถือว่าน้องทำตามเกมตามแผนที่วางเลยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่จังหวะมันได้แต่ว่าสิ่งที่ว่าต้องว่ายอมรับอย่างนึงคือช่วงสงกรานต์นะอยู่ค่ายตลอดคือคนอื่นไปเที่ยวกันเขาต่อยกันเสร็จหมดแล้วเขาก็รับผิดชอบตัวเองก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เห็นว่าเด็กมันรู้จักว่าหน้าที่คืออะไรครับถึงมาเห็นผลบนเวทีในวันนี้เลยก็โอเคครับครับก็สมควรกับสิ่งที่เขาตั้งใจครับครับผมเดี๋ยวฟิลว่าวันนี้น้องทำเสร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับก็แล้วแต่เลยครับค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าชายโทนถือว่า
อาวุธมวยกระดูกมวยน้อยครับต่อยมา 5-60 ครั้งแล้วก็อายุยังน้อยอยู่อายุ16เองนี่แต่ตัวเขาใหญ่อะนะครับก็อยากจะได้เจอตัวที่แบบว่าค่อยๆขยับขึ้นไปใช่เจอกระดูกมากก็กลัวเด็กก็จะแย่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดนะครับเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับวันนี้ก็ถือว่าพอใจระดับนึงครับผมครับผมนี่ก็ยินดีนะชนะด้วยครับขอบคุณครับ